สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้โคคนเต็มจะพามากินทุเรียนทุเรียนเราสั่งมา5-6-7 วันแล้วนะคะมันไม่ยอมสุกนะคะเราจะมาทอดดูนะคะเม็ดมันก็ใหญ่ก็เริ่มเลยนะคะแต่มันไม่ยอมสุกนะคะเม็ดมันขาวเหมือนทุเรียนอ่อนเลยนะคะเราจะลองไปทอดดูค่ะติ๋มไม่เคยทอดทอดเป็นครั้งแรกนะคะมารู้ว่ามันกรอบไหมเดี๋ยวมารู้กันค่ะเราจะมาใช้ร้อยเป็นชิ้นวางๆก่อนนะคะเวลาเรากินมันก็ไม่มีรสชาตินะคะมันจะจืดนะคะไม่หวานเลยนะคะหันไปกินไปมันแข็งเปลือกมันก็หนามากเลยนะคะเปลือกหนาประมาณ2 นิ้วเลยมันเป็นทุเรียนลูกใหญ่ๆนะสั่งมา700 บาทนะคะเสียดายมากเลยจะไม่สุกเลยจะเอาทิ้งก็เสียดายเนาะใครมีทุเรียนหวานก็ลองไปทอดเหมือนติ่มรู้นะคะทุเรียนอ่อนทุเรียนไม่สุกนะตามติ่มไปทอดเลยค่ะน้ำมันติ่มตั้งร้อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำมันไม่ได้ใส่เยอะมากนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะกรอบไหมอันนี้ติ่มทวดมาสักพักแล้วนะคะเริ่มเหลืองหมดแล้วนะเหลืองมาแล้วนะคะเต็มจะตักขึ้นแล้วนะคะตักขึ้นแล้วพักให้มันเย็นตัวลงนะว่ามันจะกรอบไหมเดี๋ยวมาดูกันค่ะตักใส่กระชวนเลยค่ะที่เหลือนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะน่าทานอยู่นะคะเลื้งอมหมอันนี้ก็สุกดีนะคะจะตักขึ้นให้หมดแล้วมาชิมรสกันดูนะคะว่ามันกรอบอร่อยไหมเดี๋ยวมาชิมกันดูนะคะเ
เป็นทอดที่เราทอดเมื่อกี้นะคะมาลองชิมดูค่ะว่าอร่อยแค่ไหนนะคะรู้สึกว่ามันกรอบๆนะคะมันจะกรอบๆมันมอนนะคะอร่อยเลยค่ะถ้ามีทุเรียนไม่สุกเรามาทอดให้เต็มนะคะอร่อยนะคะยังไม่ได้ใส่อะไรนะนี่มันจอกมันมอนนะมีความหวานยังไงอยู่นะคะมันซื้อมาได้5-6วันนะแต่มันไม่ยอมสุกอ่ะจิ้มก็เดี๋ยวมาทอดดูนะคะทอดเป็นครั้งแรกไม่เคยทอดซื้อมาต้อง700ลูกใหญ่ไปเริ่มมันไม่ยอมสุกอร่อยดูค่ะกรอบกรอบมันมีความหวานเล็กน้อยนะไม่หวานเกินไปทำเป็นขนมกินเด่นๆเลยต้องดีกว่าเราจะเอาไปทิ้งนะคะกรอบกรุบอันนี้ชิ้นค่อนข้างหนาหน่อยมันจะไม่ค่อยกรอบเดี๋ยวมันจะนุ่มๆ มันๆนะมันกรอบกรอบมันทำกับขนมทำเป็นขนมกันเด่นทำเป็นขนมกันเด่นตรงนี้ก็ทิ้งนะคะผู้เรียนเขาไม่ฉุกแล้วไปทอดดูนะคะอร่อยดีค่ะกรอบกรุบกรอบกรุบกรอบวันนี้เต็มขอลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะลองไปทอดกันกินดูนะคะ